ราชกิจจาเผยแพร่พระบรมราชโองการสถาปนาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลข่าวด่วนวันที่16มิถุนายน2567 15:37 น.ปิดราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการในหลวงรัชกาลที่10โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลวันที่16มิถุนายน2567ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องสถาปนาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรกับหม่อมทองแถมยุคลณอยุธยาเป็นพระราชวงศ์ที่ทรงคุณวุฒิทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากมหาวิทยาลัยแมคควอรีเครือรัฐออสเตรเลียและทรงศึกษาวิทยาการเพิ่มเติมด้านการป้องกันเคมีชีวรังสีนิวเคลียร์ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกโรงเรียนรังสีวิทยาและนิวเคลียร์เคมีชีวภาพกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับมาเข้ารับราชการในกองทัพบกทรงดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกตามลำดับหลังจากทรงเกษียณอายุราชการแล้วทรงดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆเช่นประธานคณะกรรมการอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพประเทศไทยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติผู้ตรวจสอบอาวุธเคมีของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษแห่งสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนยศพลโทเป็นพลเอกต่อมาทรงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นับได้ว่าทรงดำรงพระองค์อยู่ในพระจริยวัตรอันดีงามทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนพระองค์อยู่เนืองนิดและเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสพระราชพิธีต่างๆมิได้ขาดทรงปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและนานาประเทศมีความจงรักภักดีเป็นที่ประจักษ์เป็นการสมควรที่จะได้รับการสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลขอจงเจริญพระชนมายุพรรณสุขคนปฏิพานคุณสารสมบัติสัพพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลสกลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรธิติการเทินประกาศณวันที่16มิถุนายนพ.ศ. 2567เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันราชกิจจานุเบกษาเกอร์วอนต้าเดวิสโหดจัดน็อกมาตินยก8ยืดสถิติชนะรวด30ไฟน็อก28กีฬาวันที่16มิถุนายน2567 17:02 น.
เดอะแทงเกอร์วอนต้าเดวิสยอดมวยหมัดหนักเจ้าของแชมป์โลกรุ่นไลท์เวท WBA ฟอร์มสดโชว์ฟอร์มถล่มแฟรงค์มาร์ตินผู้ท้าชิงเพื่อนร่วมชาติน็อกยก8ป้องกันตำแหน่งไว้ได้อีกครั้งพร้อมทำสถิติชกอาชีพ30ไฟชนะรวดในจำนวนนี้เป็นน็อกเอาท์ที่28เจอวอนต้าแทงเดวิสทันแฟรงค์มาร์ตินเลฟดูริงเดอะ WBA ไลท์เวทแชมเปี้ยนชิพบ็อกซิ่งเบลล์ซัตเทอร์เดย์จูน15, 2024อินลาสเวกัสเอเลนชมิดลาสเวกัสรีวิวเจอร์นอล VAP เดวิสไอรถถังจากบาติมอร์ซึ่งขึ้นชกไฟแรกหลังจากพักไป421วันเผยว่าผมรู้สึกว่าสนิมเกาะเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาผมกลับมาแล้วพร้อมตอบข้อสักถามว่าวางแผนไฟหน้าจะเป็นใครระหว่างวาซิลีโลมาเชนโกชาเคอร์สตีเฟนสันหรือไอแซคครูซผมคงกลับไปซ้อมก่อนและโฟกัสกับเรื่องนั้นแต่ทุกคนที่พูดมาอยู่ในเรดาร์ของผมทั้งหมดผมไม่ปฏิเสธปลัดกทม.สรุปภาพรวมเลือกสว.กทม.เรียบร้อยดีย้ำข้อทักท้วงร้องเรียนส่งกกต.พิจารณาการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 20:26 น.ปลัดกทม.สรุปภาพรวมเลือกสว.กทม.เรียบร้อยดีย้ำข้อทักท้วงร้องเรียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรส่งกกต.พิจารณาไม่กังวลผู้สมัครโร่แจ้งความสน.ทุ่ง2ห้องวันที่16มิถุนายน67ที่โรงแรมเซนทาราไลฟ์แจ้งวัฒนะแพทย์หญิงวรรธนีวัฒนะปลัดกรุงเทพมหานครกทม.แถลงภายหลังการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.กทม.ว่าการดำเนินการเลือกสว.ในรอบ2ได้เสร็จสิ้นลงแล้วได้ผู้ผ่านการคัดเลือก40ท่านเรียบร้อยโดยเลือกรอบ2ผู้สมัครสายงองูที่ประกอบด้วยกลุ่มที่1กลุ่มที่6กลุ่มที่11กลุ่มที่12และกลุ่มที่14จำนวน6ท่านได้ทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยกปน.สถานที่คัดเลือกเกี่ยวกับการที่ผู้สมัครแนะนำตัวในรอบที่2ซึ่งประธานกปน.ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้ผู้สมัครได้รับทราบและเข้าใจสืบเนื่องมาจากมีหนังสือจากกกต.มีข้อสั่งการชัดเจนในระดับอำเภอให้คณะกรรมการปฏิบัติในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาให้เอาข้อสังเกตมาปรับใช้ให้มีการแบ่งเส้นแนวจัดระเบียบไม่ให้ผู้สมัครได้พูดคุยกันจนอาจเกิดภาวะวิสัยที่ไม่ปกติและมีการนำเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครมาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาคัดเลือกมากกว่าที่จะพูดคุยเพราะฉะนั้นเมื่อได้ชี้แจงแนวทางแล้วก็ให้ผู้สมัครที่ต้องการทักท้วงได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งจะนำส่งให้กกต.พิจารณาในลำดับต่อไปแพทย์หญิงวรรธนีกล่าวต่อว่าผู้สมัครในสายกไก่ท่านหนึ่งระบุว่ามีการหัวซึ่งเราไม่มีหลักฐานใดๆในชั้นนี้จึงได้พาผู้สมัครไปทำเรื่องที่จะเสนอกกต.พิจารณาแพทย์หญิงวรรธนีกล่าวว่าสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก40ท่านจะต้องรับเอกสารสว 0.3 ที่สำนักงานกกต.กทม.ในวันเสาร์ที่วันที่22มิถุนายนนี้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อประกอบการนำไปใช้คัดเลือกในระดับประเทศต่อไปในวันพุธที่วันที่26มิถุนายนที่ Impact เมืองทองธานีในนามคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดขอบคุณผู้สมัครทุกท่านและสื่อมวลชนที่มาสังเกตการจำนวนมากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีที่มีการทักท้วงจากกลุ่มที่2ในการเลือกสว.รอบแรกนั้นแพทย์หญิงวรรธนีกล่าวว่ามีการไปแจ้งความเรียบร้อยที่สน.ทุ่ง2ห้องได้รับแจ้งไว้แล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นของการปฏิบัติที่เราปฏิบัติในห้วงที่มีการคัดเลือกเป็นการไปร้องตามมาตรา157
ซึ่งเราก็พร้อมชี้แจงเพราะเราทำตามกฎหมายที่กำหนดไว้และไม่มีความกังวลใดๆ